สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง YouTube ของบริษัทสหพันธ์ดิจิตอลสเกลจำกัดขอนำเสนอวิธีการใช้งานฟังก์ชัน M บวกหรือฟังก์ชันสะสมน้ำหนักโดยที่ฟังก์ชันนี้สามารถพบเจอได้ในเครื่องช่างหลายรุ่นของ SDS แต่ในวันนี้ทางบริษัทได้ยกนำตัวเครื่องโมเดล IDS 817 Thermal หรือรุ่นที่ปริ้นกระดาษความร้อนเข้ามาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะโดยฟังก์ชันนี้เหมาะกับการสะสมน้ำหนักในการหาน้ำหนักสะสมในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการชั่งตวงสารเคมีหรือการชั่งวัตถุดิบหลากหลายอย่างเพื่อให้ทราบว่าน้ำหนักแต่ละครั้งที่ชั่งไปและน้ำหนักครั้งถัดไปที่เป็นผลรวมมีน้ำหนักเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกให้เราเปิดเครื่องค่ะอย่างเช่นว่าหากคุณผู้ประกอบการต้องการจะผสมสารเคมีชนิดหนึ่งทางบริษัทยกตัวอย่างเป็นสารเคมี A นะคะโดยที่สารเคมี A จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ3อย่างทีเนี้ยเรามาลองสมมติว่าตัวนี้คือวัตถุดิบชนิดแรกแล้วเราก็จะกด M บวกนะคะต่อมาวัตถุดิบชนิดที่2วางช่างและกด M บวกค่ะต่อมาวัตถุดิบชนิดที่3วางช่างและกด M บวกค่ะทีนี้เรานำวัตถุดิบทั้งหมดลงจากถาดช่างนะคะและกด M บวกอีกครั้งค่ะจากนั้นกดปริ้นค่ะทีนี้ในตัวสลิปเราก็จะเห็นเป็นวันที่เวลาที่เราปริ้นแล้วก็ตัว number 1 2 3ตรงนี้จะหมายถึงน้ำหนักแต่ละครั้งที่เราชั่งอย่างครั้งที่1ที่เราใช้วัตถุดิบอย่างแรกชั่งเราก็จะได้น้ำหนักอยู่ที่ 0.006 number 2บรรทัดที่2ก็คือน้ำหนักรวมของการชั่งวัตถุดิบครั้งที่1และวัตถุดิบครั้งที่2 number 3บรรทัดที่3นะคะก็คือผลรวมของการชั่งวัตถุดิบครั้งที่1 2และ3ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสหพันธ์ดิจิตอลสเกลจำกัดเข้าไปชมสินค้าแล้วก็บริการได้ที่ www.sahapanscales.com @ line official @sahapanscales กันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ